สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอนนี่บรุกหลังเลี้ยงน้องทิคายุโตมาเขาหน้าฟ้องยอมเผยอีกมุม DNA แท้จริงของลูกเริ่มกลับมามีงานในวงการอีกครั้งสำหรับซิงเกิลมัมแอนนี่บรุกและล่าสุดก็ได้มานั่งพูดคุยผ่านทางไลฟ์สดกับแอนนาทีวีพูพูดถึงเรื่องราวในชีวิตของเธอที่ผ่านมาว่าตั้งแต่มีบุตรงานในวงการเริ่มหดหายและต้องลำบากในการตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงบุตรเพียงคนเดียวมีรายได้แค่เดือนละ 30,000 บาทซึ่งบางครั้งยังต้องไปทำงานที่ต่างประเทศแต่ก็โดนคนมองว่าไปทำอาชีพไม่สุจริตแต่เจ้าตัวก็ไม่สนใจเดินหน้าทำงานหาเงินเลี้ยงบุตรต่อไปเพียงลำพังและนอกจากจะพูดคุยถึงเรื่องราวการเป็นซิงเกิลมัมตลอด8ปีที่ผ่านมาของสาวแอนนี่แล้วก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการตรวจ DNA ว่าสุดท้ายแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรซึ่งงานนี้สาวแอนนี่ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่ามีการตรวจ DNA แล้วหรือยังแล้วเจ้าตัวกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้มากๆดูปากนะคะเพราะมีคนมาตอบคำถามนี้ให้บ่อยมากเท่าที่ดูคอมเมนต์เวลามีข่าวแล้วมีคนมาถามก็จะมีคนมาตอบให้สำหรับคนที่ชอบตอบให้ไม่ต้องตอบแทนพี่นะเดี๋ยวตอบเองเรื่องไม่เคยถึงศาลเรื่องถึงแค่การไกล่เกลี่ยแล้วจบแค่นั้นไม่มีการตรวจไม่มีการตรวจชัดเจนนะคะไม่มีการตรวจเรื่องไม่ถึงศาลไม่มีการพิจารณาคดีแค่ไกล่เกลี่ยแล้วจบท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trusto Media ขอบคุณครับ